ายงานลูกค้าด้วยไม่ได้ไปออกรบพี่หมอนมันต้องมีการปลุกระดมกันหน่อยสิพี่เพราะคู่แข่งของเรานั้นคือหนังสือชีวิตกรุงเทพที่มันเคยประมูลงานชนะเราไปเมื่อครั้งที่แล้วไงครับพี่หมอนใช่ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวพอได้แล้วครับพี่พวกผมทำอ่ะยังพอดูกันได้นะครับแต่พี่หมอนทำเนี่ยรับไม่ได้ครับพี่น้องครับถ้ารับไม่ได้มึงลาออกไปเลยไอ้อุ๊ดไปรับได้แล้วครับน้องต่อน้องต่อเข้าใจไหมว่าโบนัสสิ้นปีนี้ของพวกเราทุกคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการขายงานครั้งนี้ของน้องต่อถ้าน้องต่อสามารถขายลิขสิทธิ์รูปแบบหนังสือของเราให้เขาซื้อไปขายในต่างประเทศได้เนี่ยโบนัสสิ้นปีนี้ของทุกคนก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าขายไม่ได้พี่คงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่หมอนเย้อุ้ยมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดพอได้แล้วพวกแกจะเข้าเรื่องกันได้หรือยังเข้าเรื่องเลยนะเกรง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 เนี่ยต้องไม่ทำให้พวกเราทุกคนผิดหวังนะนะน้องต่อต้องช่วยพวกเรานะอย่าทำให้เราผิดหวังใช่ไหมพวกเราเดี๋ยวก็โดนไล่ออกแล้วใช่แล้วผมไปได้หรือยังครับเอ้าก็รีบไปสิชักช้าอยู่ทำไมเอ้าผิดแล้วเนี่ยไม่ผิดหรอกคนเราหล่ออย่างน้องต่อทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งนั้นแหละจ้าแต่แล้วรีบไปรีบไปน้องต่อเดี๋ยวครับพี่ลืมไปศึกยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีการเป่ากระหม่อมต่อพี่ต่อมือให้พี่หมอนเป่าดีแล้วเพราะแกยังบริสุทธิ์อยู่ขังมาหลับตาครับคล่องหัวลงมาโอ้พี่หมอนทำอะไรอ่ะจะเป่าหรือว่าจะจูบปากมันขัดหน้าจริงๆไอ้ยมเนี่ยสวัสดีครับพี่ต่อชอบจ้าโชคดีนะเป็นต่อพี่ยมอะไรวะผมว่าช่วงนี้พี่หมอนแกอารมณ์ขึ้นๆลงๆแปลกๆไงไม่รู้นะใช่อารมณ์แกขึ้นๆลงๆแต่มีอยู่อย่างนึงนะเว้ยที่ไม่ลงเลยอะอะไรอะพี่อายุไง